ตอนนี้เราก็จะมาหานิ้วฟรีกันรู้ว่าเพสตันไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดใช่แล้วเห็นล่าสุดเปิดไข่ในตัวใหญ่คูณ3แต่ก็ริบลีอะไรอะไรก็หายากจริงๆเรามาหานิ้วฟรีกันจริงๆมันมีนิ้วตัวนึงแต่รับของจริงๆมีภารกิจนิ้วตัวนึงคือเดินสวงสวรรค์ตอนนี้อัปเดตข่าวดีก็คือมี2คนที่มีนิ้วตัวนี้นะซึ่ง2คนคนเล่นเป็นเศษ2คนที่ทำได้ไปวันนี้เราจะมาทำภารกิจหานิ้วฟรีกันตอนนี้เราก็ทำไปข้างทางรับให้หมดไปนี่ด่านแรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยนิ้วฟรีอาจจะยากพอสมควรเราซีว่ามีอะไรบ้างเอ้ยนี่มีพวกทองด้วยแล้วก็จะมีฟอร์จูนประตูนี้จะมีฟอร์จูนนะจริงๆฟอร์จูนก็สามารถแลกนิ้วได้เลย1ต่อ1เลยอ่ะสุดๆไปเลยแต่ฟอร์จูนออกยากมากใครมีก็เก็บไว้นะแต่ตอนนี้มันโดนเนิร์ฟนะ 10% เอ้ยหลบไม่ทันตอนนี้เราได้ไดมอนด์มาจะได้จริงเลยนะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยได้แต่เรามีศรัทธาไงเรามีสถานที่แล้วได้ฮิวอันนี้ก็จะเป็นกระโดดนะเอา้ามาถึงก็ตุยเลยก็หลบเนี่ยในพวกนี้หลบได้หมดเลยไปกันเลยโอ้ไอ้ที่สุดหลายเทคมากกว่าจะได้มาถึงตรงนี้ชึบชึบชึบอุ้ยตรงนี้อุ้ยเสียตูดไปนิดนึงดูสิโอ้โหได้ของเกลือมากมันมีตกปลาอยู่อะอันนั้นมันได้ยากมากคุณเพสตันไม่ได้ใจดีกับคุณหรอกนะแต่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยเหรอเราก็แค่หวังลมๆแรงๆว่าเราจะได้ตอนนี้ก็จะมีตกปลานะตอนนี้ก็จะเป็นตกปลาใครมีศรัทธาในการตกเผื่อได้หิวใช่ไหมก็ลองมาตกดูนะถ้าได้คุณก็เป็นผู้โชคดีไปขายก็ได้หลายเพชรอยู่นะเอาไปเทรดในตลาดเมื่อเรากลับมาอย่างนี้โพไซดอนจะใจดีกับเรานี่เราก็เลี้ยงแบบนี้นะเลี้ยงให้ลูกตุ้มมันอยู่ระหว่างเขียวๆแล้วให้ด้านขวามันขึ้นเต็ม 100% ก็จะตกปลาสำเร็จอันนี้เราไม่เรียนตกเต็มพวกนี้อันนี้ออบบี้ก็จะมีสิ่งมากมายไปอันนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้ฮิวอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยไปบอกแล้วเพชรซิมสมูลิเตอร์ไม่ได้ใจดีกับคุณอุ้ยไปเสียโอ้ได้แต่สมุดสตองเพชรสตองเพชรเราก็ไปมินิเกมต่อไปภารกิจตามหานิ้วเรายังคงเดินทางต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกพูชั่นนะเก็บไว้พอดีเผื่อมีภารกิจให้เราแต่เราต้องสร้างอันนี้ก็จะเป็นออบบี้ไปเลยถ้าไม่ได้หิ้วก็ได้ฟอร์จูนก็ยังดีอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ลื่นมากเราจะไม่ไปทางร้องไห้เพราะไปทางร้องไห้มันจะยากนะมาทางนี้แหละโอเคในโอ้ได้เพชรมาถือว่าคุ้มอยู่อันนี้ก็จะเป็นสมุดนะพวกสมุดกว่าจะถึงโอ้โหได้แถบพาวเวอร์เต้นๆเดี๋ยวเราพาทัวร์ตลาดกันเซิร์ฟนี้ว่ามีอะไรข้างในไหมจริงๆถ้าเราเที่ยวตลาดบ่อยๆอ่ะบางทีเราอาจจะเจอคนตั้งราคาผิดก็ได้เราก็จะได้ของฟรีๆถูกๆบางทีตอนนั้นเห็นมีคนในกลุ่มอ่ะซื้อฟอร์จูนในราคา 4K ตลกมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาหาว่ามีของอะไร
มีของอะไรเจ๋มๆไหมราคาหลุดตลาดอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ขายกะสร้างบ้านเลยนี่11 ตัว100,000อันนี้ไอวีไดมอนด์ไอวีเฮ้ยอันนี้อะไรอะนิ้วเหรออีกนิ้วโอ้โห2 เอ็มอันนี้พั่วโอ้โห6 กว่าเคเลยนะถ้าเกิดเราเล่นมินิเกมไปแล้วก็ถ้าได้มาแล้วก็โอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนตลาดมาแล้วอันนี้ไอวีฟอร์จูนไอวีไม่ใช่ฟอร์จูนไอวีดิไดมอนด์ข้างบนเป็นฟอร์จูนอันนี้ไม่ดับเอฟพีเพสเหมือนเราจะมีอยู่นะแต่น่าจะขายไม่ออกอ่ะเหมือนเราจะมีนี่2 อันอันนี้มี2 อันจะขายไม่ออกอันนี้โอ้เห็นอันนี้ทีไรเนอะฟอร์จูนตลอดเลยโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเป็นเซิร์ฟข้างบนจริงๆก็โอเคอยู่นะ25 K 15 ตัวเพชรตัวเพชรหายากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันโดนเนิร์ฟเนาะพอจูนมันโดนเนิร์ฟเราก็ต้องใช้เพชรอย่างชาญฉลาดถ้าใช้สุรุ่ยสุร่ายก็หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะเพชรเพราะมันเพราะอะไรก็รอตาลอดใจอันนี้50 K 35 K เอเหมือนกันแต่คนละราคาที่เห็นไหมเราต้องดูดีๆถ้าคนจะซื้ออะไรอันนี้นิ้วเป็นเซิร์ฟไม่เจอราคาหลุดเลยฮะถ้าเจอแล้วก็สนุกเลยมีสมุดไลติ้งโอ้โหแค่ยูนิคอนนี่ขายเป็นแสนเลยเหรอความบดใครขนาด2 อิมยังไม่ออกเลยพี่ตอนนี้ขายฮิ้วก็จะมีประมาณนี้นะการหาฮิ้วฟรีๆก็จะมีประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะมีประมาณเกินๆประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตใหม่ก็จะมาทำคลิปให้น้องๆดูกันอีกนะเจอกันคลิปหน้าครับ